เด็ก14กราดยิงที่สยามพารากอนไม่ต้องรับโทษไม่มีความผิดจริงหรือติดตามได้จากตวยรู้โลกรู้ครับสวัสดีครับผมตวยพักกระพงอุดมกัลยารักครับและนี่คือตวยรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุสลดนะครับเด็ก14ยิงผู้เสียชีวิตในศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับมีคำถามในสังคมเกิดขึ้นมากครับว่ากรณีนี้เด็กอายุ14ปีและที่สำคัญมีอาการป่วยจิตเวชด้วยนั้นจะต้องรับผิดหรือไม่คำตอบนี้มีคำอธิบายครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเราไปยึดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ครับระบุความหมายของคำว่าเด็กและเยาวชนแตกต่างกันครับถ้าเด็กนั้นก็คือจะหมายถึงผู้ที่มีอายุไม่เกิน15ปีครับส่วนเยาวชนนั้นนะครับจะมีความหมายถึงอายุตั้งแต่15ถึง18ปีครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าเรายึดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นนะครับจุดประสงค์ของกฎหมายนั้นก็ต้องการที่จะคุ้มครองเด็กและเยาวชนและวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชนซึ่งแตกต่างจากผู้ใหญ่ครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดและที่สำคัญนะครับคดีอาญาที่มีข้อหาเนี่ยนะครับว่าเด็กและเยาวชนกระทำความผิดนั้นคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าอะไรที่เป็นตัวตัดว่าเด็กหรือเยาวชนจะต้องรับโทษหรือไม่คำตอบก็คืออายุนั่นเองครับคุณผู้ชมครับผมทีนี้ครับคุณผู้ชมครับตามกฎหมายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นนะครับนอกจากที่มีจุดประสงค์ครับเพื่อที่จะคุ้มครองเด็กและเยาวชนและวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชนแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสาเหตุครับที่ทำให้เด็กและเยาวชนนั้นกระทำความผิดได้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือว่าจะต้องมีการคุ้มครองและให้สิทธิเด็กและเยาวชนครับโดยเน้นในเรื่องของการแก้ไขและฟื้นฟูเด็กนะครับเช่นหากเด็กเนี่ยอยู่ในสถานพินิจก็ต้องให้การศึกษาเล่าเรียนหรือให้สิ่งที่เหมาะสมกับการเป็นเด็กและเยาวชนด้วยครับแล้วถามว่าคดีแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอะไรจะเป็นตัวตัดสินว่าเด็กและเยาวชนต้องรับความผิดคำตอบก็คืออายุนั่นเองครับถ้าเกิดว่าอายุไม่ถึง12ปีนั่นหมายความว่าไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษเลยครับแต่ถ้าอายุตั้งแต่12ถึง15ปีแม้ว่าจะทำความผิดก็ไม่ต้องรับโทษเช่นกันครับผมแต่ว่ากฎหมายนั้นเปิดช่องให้ศาลเนี่ยมีอำนาจสั่งครับมาตรการพิเศษเพื่อฟื้นฟูเช่นว่ากล่าวตักเตือนทั้งเด็กและผู้ปกครองการปล่อยตัวการให้ผู้ปกครองระมัดระวังไม่เด็กก่อเหตุอีกหรือว่าส่งไปยังสถานที่ฝึกอบรมเด็กครับแต่ว่าจะต้องไม่เกินอายุ18ทีนี้ครับถ้าเกิดว่ากระทำความผิดในช่วงอายุระหว่าง15ถึง18ปีนั้นนะครับถ้ากระทำความผิดศาลจะพิจารณาถึงความรับผิดชอบและตัดสินว่าจะสั่งลงโทษหรือไม่ถ้าตัดสินลงโทษคดีอาญาแบบบุคคลทั่วไปนะครับก็จะลดโทษให้ครึ่งหนึ่งหรือว่ายังใช้มาตรการฟื้นฟูเหมือนกับเด็กอายุ 12-15 ปีครับแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเยาวชนอายุ 18-20 ปีขึ้นไปแล้วนะครับถ้ากระทำความผิดก็ต้องรับโทษอาญาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ครับแต่ศาลนั้นอาจจะลดโทษให้เหลือ1ใน3หรือเพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้นเองครับทีนี้ครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือว่าถ้าเด็กและเยาวชนนั้นยังกระทำความผิดซ้ำอีกจะสามารถนับเป็นกระทงหรือนับโทษเพิ่มเติมเหมือนกับผู้ใหญ่ได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าต่อให้เด็กกระทำความผิดซ้ำอีกเด็กก็รับโทษเพียงคดีเดียวเท่านั้นครับรวมทั้งนะครับกฎหมายเนี่ยจริงๆมีการแก้ไขครับเดิมเนี่ยกำหนดว่าถ้าเด็กอายุไม่เกิน10ปีถ้ากระทำความผิดไม่ต้องรับโทษแต่ปัจจุบันกฎหมายเนี่ยแก้ไขให้เป็น12ปีครับซึ่งกฎหมายที่มีการแก้ไขนั้นก็เป็นไปตามนี่เลยครับผมกฎหมายระหว่างประเทศก็คือข้อเสนอและทั่วไปของสหประชาชาติฉบับที่10ที่ออกตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเด็กนั้นจะไม่ต้องรับโทษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลจะไม่ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะก็เปิดช่องให้สามารถที่จะฟ้องทางแพ่งหรือเรียกค่าเสียหายได้นั่นเองครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าการจะเอาผิดพ่อแม่ผู้ปกครองเช่นในทางแพ่งนั้นจะต้องทำให้เห็นครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลถ้าหากดูแลเป็นอย่างดีควบคุมกวดขันบุตรหลานเป็นอย่างดีแล้วถ้ากวดขันเป็นอย่างดีพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลก็ไม่จำเป็นต้องรับโทษหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยครับคุณผู้ชมครับแม้ว่ากฎหมายเนี่ยนะครับจะเปิดช่องครับเพื่อที่จะให้เป็นการคืนเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมและที่สำคัญนะครับเป็นการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจเด็กแต่แน่นอนครับสังคมก็มีคำถามตามมาว่าถ้าเด็กก่อเหตุขนาดนี้ยกตัวอย่างเช่นกรณีของเคสกรณีคดีที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนในครั้งนี้หรือหลายๆคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนแต่ปรากฏเด็กไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษซึ่งมันอาจจะขัดกับความรู้สึกของคนในสังคมนะครับที่ผ่านมานะครับสังคมก็เลยมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ครับว่า
ควรจะมีการแก้ไขกฎหมายหรือไม่หรือควรที่จะมีการลงโทษและเอาผิดเด็กและเยาวชนโดยเทียบเท่ากับผู้ใหญ่โดยไม่ใช้คำว่าการเป็นเด็กและเยาวชนมาเป็นตัวพิจารณาและตัดสินครับดังนั้นนะครับกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนของเด็กอายุ14ปีที่มีการยิงผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บซึ่งขณะนี้ตำรวจนั้นมีการตั้งข้อหาแล้วก็คงต้องดูนะครับว่าเมื่อมีการส่งฟ้องไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นศาลจะมีการพิจารณาอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศในปัจจุบันนั้นหลายคดีที่มีลักษณะนี้ปรากฏว่าศาลในต่างประเทศนั้นกลับมีการลงโทษเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ครับโดยตัดการเป็นเด็กและเยาวชนออกไปเพราะถือว่าการกระทำความผิดนั้นเป็นการกระทำที่รุนแรงและอุกอาจต่อสังคมครับและนี่คือต่วยรู้โลกรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนนิวส์ครับ